พี่น้องเพิ่งผ่านปีใหม่มาเนาะวันนี้อาจจะเทศหนักนิดนึงนะซีรีส์ผมเทศตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยคือเรื่องคริสตจักรทั้ง7นะครับวันนี้มาถึงคริสตจักรที่2คือคริสตจักรสเมอร์นานะครับวันนี้เรามาดูในพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่2ข้อที่8ถึง11พระคัมภีร์กล่าวว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงกลับฟื้นอีกได้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจนแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีและรู้เรื่องการใส่ร้ายของคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเขาเป็นพวกยิวและหาเป็นไม่แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตานอย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นนี่แน่มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะรับความทุกข์ทรมานถึง10วันแต่จงมีแต่เจ้าจงมีใจมั่นคงตราบจนวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าใครมีหูจงฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ซึ่งมีชัยจะไม่ได้อันตรายจากความตายครั้งที่สองนั้นอีกเลยนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระเจ้าทรงโปรดทรงเจิมพระวจนะของพระองค์ให้เป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าเพื่อสิ่งที่เราฟังจะไม่เป็นเพียงแค่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้รู้แต่สิ่งที่เราฟังจะทำให้เราเองได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วพระเยซูคริสต์ได้ทรงเตือนคริสตจักรของพระองค์เพื่อวันที่เขาเดินติดตามพระองค์นั้นจะเป็นการติดตามพระเจ้าอย่างมีความหมายวันต่อวันและเขาจะรักษาชีวิตของเขาไว้เพื่อจะไปพบกับพระองค์ในวาระสุดท้ายข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดทรงตรัสกับเราในหัวใจเราและทำงานให้สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกขโมยไปจากจิตใจของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคริสตจักรสเมอร์นาเนี่ยนะครับเป็นคริสตจักรในเอเชียน้อยนะครับจริงๆถ้านึกอะไรไม่ออกก็คือประเทศตุรกีปัจจุบันนะครับยิ่งคริสตจักรทั้ง7เนี่ยต้องพูดถึงว่าภาพคริสตจักรทั้ง7เนี่ยอยู่ในบริเวณประเทศตุรกีทั้งหมดเลยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศตุรกีทั้งหมดเลยนะครับเอาล่ะสเมอร์นาเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าเครื่องหอมโดยคำแปลของคำว่าสเมอร์นาเนาะสเมอร์นาเนี่ยห่างจากคริสตจักรเอเฟซัสประมาณ50กิโลนะครับเป็นเมืองที่สวยงามเป็นเมืองที่ร่ำรวยประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองและเมืองนี้เป็นเมืองที่ในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของอาณาจักรโรมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเมอร์นาเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่ดูแล้วเนี่ยมีความเพอร์เฟคในตัวเองหลายเรื่องนะครับปัจจุบันเนี่ยสเมอร์นาคือเมืองอิชเมียในแคว้นหนึ่งของตุรกีนะครับสเมอร์นาเนี่ยเป็นเมืองที่เจริญก็จริงแต่ว่าเมื่ออาณาจักรโรมันเนี่ยได้บุกเข้าไปยึดครองสเมอร์นาเนี่ยนะครับอาณาจักรโรมันได้ตรากฎหมายว่าถ้าใครก็ตามที่เป็นประชากรของโรมันจะต้องกราบไหว้นมัสการรูปของจักรพรรดิรูปปั้นของจักรพรรดินะครับเพราะว่าจักรพรรดิในเวลานั้นเนี่ยหรือเรียกว่าซีซ่าเนี่ยนะครับคนกรีกเนี่ยมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าซีซ่าคือพระเจ้าที่อวตารลงมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้คนนมัสการเขาเปรียบเสมือนว่าเขาเป็นพระเจ้านะครับแน่นอนว่าคนในเมืองสเมอร์นาที่เป็นคริสเตียนเขามีพระเจ้าองค์เดียวเขาไม่สามารถกราบไหว้นมัสการพระเหล่านั้นได้ก็เกิดปัญหากับเขาอย่างแน่นอนนะครับสเมอร์นาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งมดยอบเนี่ยประเด็นเพราะว่าสเมอร์นาเนี่ยเคยมันเกิดและตายหลายรอบต้องบอกว่าเมืองสเมอร์นาเองเนี่ยก่อนคริสตศักราชหลายร้อยปีเนี่ยสเมอร์นาถูกทำลายหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ 2-3 รอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยมดยอบเนี่ยเล็งถึงเรื่องของความตายถูกมั้ยสเมอร์นาเนี่ยคือพูดง่ายคือเมืองเขาเนี่ยพูดให้คนอื่นสามารถจำได้ว่าเป็นเมืองที่ตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นโอเคอันนี้เป็นข้อมูลทั่วไปของสเมอร์นาเนาะเรามาดูด้วยกันสเมอร์นาเนี่ยประกอบด้วยคนอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือชาวพื้นเมืองของสเมอร์นาเองที่รับวัฒนธรรมกรีกเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากกรีกเวลาที่ไปที่ไหนก็ตามเขาเอาวัฒนธรรมเข้าไปครอบ
ในอาณาจักรเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคนประเภทแรกของสมณะก็คือคนคนสมณะเองที่รับวัฒนธรรมกรีกเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของเขานะครับคนประเภทที่2ที่อยู่ในสมณะนะครับก็คือคนยิวคนยิวเนี่ยได้อพยพจากเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับออกจากอิสราเอลแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเนี่ยไปอยู่ที่สมณะเนี่ยเยอะนะครับคนยิวเนี่ยมีจำนวนเป็นอันดับ2ก็ว่าได้ของเมืองสมณะทั้งหมดนะครับและพวกยิวพวกนี้โดยส่วนใหญ่เป็นพวกร่ำรวยเหมือนกับยิวในทุกที่ในปัจจุบันในโลกนี้ที่เป็นพวกร่ำรวยและมีอิทธิพลเพราะนั้นเนี่ยพวกยิวเนี่ยเมื่อไปอยู่ที่นั่นและมีอิทธิพลสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนยิวเองเนี่ยก็มีพระเจ้าพระยะโฮวาเพียงพระเจ้าเดียวถูกไหมแต่เนื่องจากเขาเองมีอิทธิพลในเมืองเขาไม่ถูกบังคับแต่คนยิวที่เป็นคริสเตียนแต่คนยิวที่เป็นคริสเตียนถูกบังคับให้นมัสการพระต่างชาติแต่คนยิวที่เป็นเชื่อในพระยะโฮวาที่เคร่งธรรมเนียมยิวเนี่ยไม่ถูกบังคับนะครับคนประเภทที่3ก็คือคริสเตียนนะครับซึ่งในเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศหนึ่งคือประเทศอาร์มาเนียนะครับและอาร์มาเนียเองเป็นประเทศที่ประกาศว่าตัวเองเป็นคริสเตียนนะครับคนอาร์มาเนียเนี่ยที่เป็นคริสเตียนเนี่ยถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประมาณ 1.5 ล้านคนนะครับซึ่งคนอาร์มาเนียที่ตายในเวลานั้นเยอะมากนะครับจริงๆแล้วมีผู้ใช้พระเจ้าคนหนึ่งที่อยู่ในสมณะและเสียชีวิตนะครับก็คือโพลิคาร์ปโพลิคาร์ปเนี่ยเป็นสาวกของยอนนะครับของอาจารย์ยอนที่เขียนพระธรรมวิวรณ์เนี่ยนะครับโพลิคาร์ปเป็นสาวกของยอนแล้วโพลิคาร์ปเองก็ถูกบังคับให้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์นะครับและถูกบังคับให้กราบไหว้นมัสการโพลิคาร์ปรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องโพลิคาร์ปยืนหยัดและสิ่งที่เกิดขึ้นคือโพลิคาร์ปถูกจับมัดไว้ที่เสาแล้วก็จุดไฟเผาทั้งเป็นนะครับจุดไฟเผาทั้งเป็นแต่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ในเวลานั้นทำให้ฝนตกลงมาแล้วไฟมันก็ดับแล้วก็โพลิคาร์ปเองนั้นก็ถูกประหารโดยใช้กริดแทงเข้าไปนะครับเขาเสียชีวิตเมื่ออายุได้สัก86โอเคพี่น้องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อต้องการให้เห็นแบ็กกราวด์ว่า ในเมืองสมณะเองเนี่ยเป็นเมืองที่แม้ภายนอกเนี่ยจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยความรุ่งเรืองเต็มไปด้วยความมั่งคั่งเนาะแต่คริสเตียนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมีความยากลำบากสุดๆนะครับเอาละเรามาดูด้วยกันพระคัมภีร์ได้เริ่มต้นอย่างนี้บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรสมณะว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้สิ้นพระชนแล้วทรงกลับมีชีวิตอีกในเวลานั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูคริสต์เองได้ตรัสถึงคริสตจักรทั้ง7แต่ละคริสตจักรเนี่ยพระองค์จะมีคำเกริ่นมาก่อนว่าพระองค์คือใครนะครับในเวลานี้เนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายทำไมพระองค์ต้องพูดแบบนี้คำถามคือทำไมพระองค์ต้องพูดแบบนี้ต่อสมณะประเด็นเพราะว่าสมณะในเวลานั้นเนี่ยเขาเองนั้นเกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วเกือบจะเนื่องจากการทดสอบการทดลองที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เขาเองนั้นเกือบจะทิ้งพระเจ้าแล้วพูดง่ายๆนะครับแล้วอาจารย์ยอนเนี่ยเขียนจดหมายฝากในเวลานี้ไปถึงเขาเพื่อจะหนุนน้ำใจให้เขาเองมีความหวังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ตายนะพระองค์เองนั้นอยู่วันนี้และสืบไปเป็นนิจต้องการหนุนน้ำใจเขาในขณะที่เขาเองนั้นถูกข่มเหงอย่างรุนแรงนะครับเอาละเรามาดูสิ่งที่สมณะต้องเผชิญก่อนนะครับว่าสมณะเผชิญในเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยพระบีได้บอกว่าเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจนอย่างแรกคือการข่มเหงพี่น้องการข่มเหงในเวลานั้นที่ข่มเหงเหนือสมณะเนี่ยพระบีภาษาเดิมเนี่ยได้เขียนอย่างนี้บอกว่าเรารู้จักความทุกข์ยากลำบากเนี่ยภาษาเดิมแปลว่าการกดด้วยแล้วหรือแรงกดดันโดยเฉพาะแรงกดดันที่มาจากการกดขี่ข่มเหงและความยากลำบากเพราะนั้นเนี่ยเมืองสมณะเองเป็นเมืองที่ถูกข่มเหงรุนแรงนะครับ
พวกยิวยืมอำนาจรัฐมาข่มเหงคริสเตียนเพราะยิวเนี่ยก็เชื่อลึกๆว่าพระเยซูคริสต์เองไม่ใช่พระมาสีหาเพราะนั้นเนี่ยเมื่อคริสเตียนอ้างว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระมาสีหายิวรับไม่ได้สิ่งนี้ก็เลยจับมือกับอาณาจักรโรมันข่มเหงคริสเตียนนะครับข่มเหงคริสเตียนสมือนาถูกข่มเหงในช่วงประมาณคศ100เป็นต้นไปนะครับคศ100เป็นต้นไปเขาถูกข่มเหงเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่จักรพรรดิเนโรพอหลังจากเนโรนะครับก็เป็นจักรพรรดิที่เป็นลูกของเวสปาเทียนก็ข่มเหงคริสเตียนอีกนะครับหลังจากเวสปาเทียนก็มีโดมินิเทียนนะครับแล้วมีกษัตริย์อีกหลายองค์ของคนโรมันเนี่ยข่มเหงคริสเตียนแต่หนักสุดในยุคของโดมินิเทียนเพราะว่าคนยิวเนี่ยเพราะคริสเตียนเนี่ยถูกเผาทั้งเป็นถูกจับมาเป็นแสงสว่างให้กับในเมืองนะครับโดยที่เขาเองนั้นจับคริสเตียนมัดเอายางมาตอยราดจุดไฟเผาทั้งเป็นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์อาจารย์เปโตเนี่ยได้เขียนจดหมายฝากใน1เปโตถ้าท่านไปอ่าน1เปโตเนี่ยได้พูดในบทแรกเรื่องของการทดลองถูกไหมฮะจริงๆแล้วอาจารย์เปโตได้เริ่มต้นจดหมายฝากบอกว่าถึงพี่น้องคนยิว12เผ่าที่กระจัดกระจายไปยังแคว้นต่างๆนะครับคนยิว12เผ่าที่กระจัดกระจายไปเนื่องจากการถูกข่มเหงนะครับข่มเหงในเยรูซาเล็มก่อนและเมื่อเขาหนีไปอยู่สมือนาการข่มเหงก็ตามไปด้วยที่สมือนาและเป็นการข่มเหงที่แรงสุดๆที่นั่นเนี่ยมีสเตเดียมที่ใช้ให้คริสเตียนเนี่ยต่อสู้กับสิงโตนะครับคือเอาคริสเตียนมือเปล่าไปฟัดกับสิงโตแล้วก็ให้คนโรมันเนี่ยนะครับให้คนในเมืองเนี่ยได้ดูเหมือนกับเป็นความบันเทิงของเขานะครับมีการบันทึกอย่างนี้บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสิงโตกัดจนลูกทะลักออกมาเลยนะลูกทะลักออกมาแต่เขาเองก็ยังยืนหยัดความเชื่อยืนหยัดอยู่บนความเชื่อพี่น้องคริสตจักรสมัยแรกเป็นคริสตจักรที่ถูกข่มเหงอย่างรุนแรงนะครับแต่เขาก็ยังรักษาความเชื่อไว้ในเวลานั้นเนี่ยเขาถูกข่มเหงเริ่มต้นมาจากการใส่ร้ายป้ายสีก่อนนะครับคริสเตียนถูกใส่ร้ายอย่างไรบ้างก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นพวกนอกลีดเป็นพวกพาเหล่าพากอที่ไม่ยอมทำเหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขานมัสการซีซ่าคริสเตียนไม่ทำนะครับเป็นคนที่เหมือนพวกกบฏอะนะครับไม่ยอมฟังกฎหมายของโรมันนั่นคือข้อหาแรกที่คริสเตียนถูกใส่ความในเมืองสมือนาข้อหาที่สองที่เขาใส่ความเนี่ยหาว่าคริสเตียนเป็นพวกกินเนื้อคนนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยบิดเบือนมาจากการที่คริสเตียนทำพิธีมหาสนิทนะครับและหนังสือยอห์นพระเยซูได้ตรัสว่านี่คือเลือดของเรานี่คือเนื้อของเราถูกไหมถ้าท่านไม่ดื่มโลหิตและกินเนื้อของเราท่านจะมีชีวิตนิรันดร์ไม่ได้พวกนี้นะครับโรมันก็เอาคำสอนเนี่ยมาจัดการคริสเตียนว่าคริสเตียนเนี่ยสอนให้กินเนื้อคนนะครับให้กินคนน่ะพูดง่ายๆเพราะนั้นเนี่ยคนก็เกลียดคริสเตียนและรู้สึกว่าคริสเตียนเป็นพวกที่พวกนอกรีดอ่ะพวกนอกรีดจริงๆไอ้พวกนี้นะครับข้อหาที่3ที่เขาเองนั้นได้ปลุกปั่นคนในเมืองเนี่ยก็คือคริสเตียนเนี่ยเป็นพวกสร้างความแตกแยกชอบทำให้สามีและภรรยาเวลามาเชื่อแล้วเนี่ยก็ไม่ลงรอยกันเนื่องจากความเชื่อไม่ลงรอยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยความขัดแย้งก็เลยเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับข้อหาที่4ที่เขาใช้ในการกล่าวหาคริสเตียนนะครับคือคริสเตียนเนี่ยเป็นพวกมั่วสุมทางเพศนะครับพวกนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะคริสเตียนมีการจัดเลี้ยงมีการประชุมกันบ่อยๆแล้วเวลาประชุมเนื่องจากถูกข่มเหงก็เลยต้องไปประชุมในที่ลับตาคนพวกนี้ก็ตีความว่าไปประชุมในที่ลับตาต้องทำในเรื่องไม่ดีต่อกันอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือข้อหาที่บรรจงยัดเยียดให้กับคริสเตียนในเวลานั้นพี่น้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนในเมืองสมือนาเองทั้งยิวและคนสมือนาข่มเหงคริสเตียนแบบรู้สึกเป็นความชอบธรรมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สมควรแล้วที่คริสเตียนนั้นถูกข่มเหงพี่น้องเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นประวัติศาสตร์แต่สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นมาในอนาคตอีกสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก
เมื่อใกล้วาระสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอาณาจักรโลกนี้จะจับมือกันเพื่อจัดการกับคริสเตียนนะครับเราเคยได้ยินเรื่องเครื่องหมาย666ใช่ไหมหรือบางคนอาจจะเคยดูหนังเรื่องอาถรรพ์หมายเลข6อันนี้หนังโบราณแล้วนะครับพี่น้องพระภีวิวรได้บันทึกบอกว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่ไม่รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายเนี่ยนะครับถ้าไม่รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายเนี่ยผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์ซื้อขายใดๆทั้งสิ้นนะครับและการข่มเหงมันก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพระภีได้บอกเราและจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์ได้เตือนบอกว่าพระภีในยอห์นบทที่15ข้อที่18ถึง20บอกว่าถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านก็จงรู้ว่าโลกนี้เกลียดชังเราก่อนถ้าทั้งหลายเป็นของโลกโลกจะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านนะครับจงระลึกถึงคำที่เรากล่าวแก่ทั้งหลายว่าบ่าวไม่เป็นใหญ่กว่านายถ้าเขาข่มเหงเราก็จะข่มเหงทั้งหลายด้วยถ้าเขาปฏิเสธตามคำของเราเขาก็จะปฏิเสธตามคำของทั้งหลายด้วยพระเยซูได้เตือนไว้ตั้งแต่แรกว่าการข่มเหงจะเกิดขึ้นผู้เชื่อจะต้องถูกข่มเหงในที่สุดอาจารย์เปาโลได้เขียนใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่12บอกว่าแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหงอาจารย์เปาโลเขียนชัดเจนพี่น้องเพราะนั้นการข่มเหงเนี่ยแม้ว่าในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นอย่างมากมายเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไม่นิยมความรุนแรงเท่าไหร่แต่ในโลกของอิสลามนะครับในโลกของมุสลิมโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยคนที่เป็นคริสเตียนถูกข่มเหงแรงมากและอีกประเทศหนึ่งที่คริสเตียนถูกข่มเหงแรงมากเลยก็คืออิสราเอลอิสราเอลเองเนี่ยมีคริสเตียนจริงๆอยู่แค่ประมาณ 20,000 คนเองนะ 20,000 กว่าคนแล้วคริสเตียนเนี่ยก็ต้องหลบๆซ่อนๆพอสมควรเหมือนกันโดยเฉพาะในบริเวณที่คนยิวพวกเคร่งศาสนาอยู่เนี่ยคริสเตียนไปทำทะเลทะล่าไม่ได้นะอาจโดนประชาทันได้นะครับพี่น้องการข่มเหงเป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนพระเยซูคริสต์เองนั้นได้พยากรณ์เอาไว้ในลูกาบทที่21ข้อ12บอกว่าแต่ก่อนเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะจับท่านไว้และข่มเหงท่านและอายัดท่านไว้แก่ธรรมศาลาและแก่คุกและท่านและพาท่านไปต่อหน้ากษัตริย์และเจ้าเมืองเพราะเห็นแก่นามของเรามัทธิวบทที่24ข้อ9พระเยซูบอกว่าในเวลานั้นเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ยากลำบากและฆ่าท่านเสียและประชาชาติต่างๆจะเกลียดชังท่านเพราะว่าความจงรักภักดีที่ท่านมีต่อเราพี่น้องอย่างที่บอกว่าศัตรูมันก็รู้จักมนุษย์ดีมีใครชอบความยากลำบากไหมไม่มีมีคนประสาทเสียเท่านั้นถูกไหมครับที่ชอบความยากลำบากเราเนี่ยทุกคนไม่มีใครชอบความยากลำบากถูกไหมแล้ววิธีการจัดการง่ายที่สุดกับคริสเตียนก็คือทำให้คริสเตียนยากลำบากแล้วเมื่อเขาเจอความยากลำบากเรื่อยๆแรกๆเขาอาจจะยังเชื่อพระเจ้าอยู่แต่ความยากลำบากเกิดขึ้นมาก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 ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดความหวังใจก็ลดความเชื่อในพระเจ้าและความมั่นใจในพระเจ้าก็หายไปด้วยในที่สุดนะครับพี่น้องการข่มเหงเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้นสำหรับคริสเตียนโดยเฉพาะยิ่งใกล้วาระสุดท้ายเท่าไหร่พระเยซูจึงบอกว่าผู้ใดทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดแปลว่าและพระองค์เองไม่ได้พูดเล่นๆนะพระองค์บอกว่าถ้าไม่ให้วันนั้นสั้นเข้ามาแล้วจะไม่มีผู้ใดทนอยู่ได้หมายถึงว่าการข่มเหงในวาระสุดท้ายขอใช้คำพูดนี้เนี่ยเพื่อมันจะชัดเจนคือโคตรหนักมันจะเป็นการข่มเหงที่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเองนั้นดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าวันนี้เราเจอการข่มเหงเล็กๆน้อยๆมีคนถากถางเรื่องราวพระเจ้าเรายังรักษาความเชื่อหรือเราเองนั้นประนีประนอมความเชื่อเป็นยังไงบ้างสำหรับชีวิตของเราที่เดินติดตามพระเจ้านะครับพระภีโรมบท8ข้อที่17 18ให้ข้อคิดที่น่าคิดบอกว่าถ้าเราเป็นบุตรถ้าทั้งหลายเป็นบุตรเราบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าประโยคนี้อ่านแล้วรู้สึกสบายใจและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ก็ยังสบายใจอยู่
เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์เพราะนั้นเนี่ยการเป็นทายาทของพระองค์นั้นต้องรับสิ่งที่มาพร้อมกับการเป็นทายาทของพระองค์คือทนทุกข์นะครับคือการทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์โดยที่ในที่สุดเราเองนั้นต้องมาเลือกระหว่างการยืนหยัดเพื่อพระเยซูคริสต์กับการที่ปฏิเสธความเชื่อพี่น้องจริงๆแล้วสำหรับชีวิตคริสเตียนนั้นท่านหนึ่งวินาทีก่อนที่พระเยซูเสร็จกลับมาแล้วเราปฏิเสธพระเยซูความเชื่อที่ผ่านมาทั้งหมดลบทิ้งไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับถ้าเราไม่สามารถรักษาความเชื่อจนกว่าพระองค์เสร็จกลับมาไม่มีประโยชน์นะครับเราอาจจะบอกเราติดตามพระเจ้ามาตั้งนานพระเยซูก็บอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าอยู่ดีพี่น้องมันอาจจะฟังดูแล้วแสลงใจนะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสมากสำหรับชีวิตคริสเตียนการทนทุกข์อาจจะเกิดขึ้นกับเรานะครับนั่นคือสิ่งแรกที่คริสตจักรเสมอนาเผชิญคือการทนทุกข์อย่างที่สองคือความยากจนพี่น้องรู้ไหมว่าหลายๆครั้งเนี่ยความยากจนเนี่ยเราก็อาจจะแรกๆเราอาจจะอยู่เพื่อพระเจ้าได้แหละแต่พอมีปัญหาเศรษฐกิจนานเข้าเนี่ยนะครับปัญหาเศรษฐกิจมันพัวพันมาถึงเรื่องปากท้องพัวพันมาถึงเรื่องครอบครัวพัวพันมาถึงเรื่องสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตถูกไหมเมื่อมีปัญหาสวัสดิเมื่อมีปัญหาความยากจนนานๆเข้าเนี่ยการรักษาใจให้ถูกไม่ง่ายการรักษาใจให้ถูกไม่ง่ายการเชื่อในพระสัญญายิ่งไม่ง่ายการมองพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรง่ายไหมไม่ง่ายถูกไหมเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยมันสวนทางกับสิ่งที่เราเจอพอสวนทางกับสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเริ่มมีคำถามว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระเจ้าก็ไม่รู้หรือว่าเราเองนั้นทนไม่ไหวแล้วกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับในเวลานั้นเสมอนาเองถูกกีดกันออกจากสังคมไม่มีใครซื้อขายด้วยไม่มีเขาไปขายของก็ไม่มีใครซื้อเขาจะไปซื้อของก็ไม่มีใครขายนั่นคือสิ่งที่เสมอนาเจอเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือค้าขายไม่ได้เนี่ยความยากจนมันเกิดขึ้นในชุมชนพอความยากจนมันเกิดขึ้นมันตามมาด้วยการกันดารอาหารมันตามมาด้วยความขัดสนในอีกหลายๆด้านตามมาในชีวิตเพราะนั้นเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยเสมอนาเจอหนักอะนะครับพี่น้องวาระสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแอนติไครสต์จะจับมือกับอาณาจักรในโลกนี้และเมื่อมันจับมือกับอาณาจักรในโลกนี้มันจะใช้การควบคุมทางเศรษฐกิจเพื่อจะควบคุมให้คริสเตียนไม่สามารถซื้อขายได้ในอนาคตโดยที่ถ้าคริสเตียนไม่ยอมรับเครื่องหมายของแอนติไครสต์นะครับเราจะไม่มีสิทธิ์ซื้อขายในโลกนี้พี่น้องอย่าคิดว่ามันไกลตัวนะเรื่องนี้กำลังใกล้ตัวเข้ามาทุกทีเราเคยได้ยินเรื่อง One World One Government ไหมครับก็คือรัฐบาลโลกปัจจุบันมันมีการฟอร์มเรื่องรัฐบาลโลกกันแล้วนะครับและมีกลุ่มคนที่พยายามฟอร์มเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและมีโครงการหนึ่งชื่อ The Great Reset เคยได้ยินชื่อไหมโอเค The Great Reset เนี่ยคือเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะควบคุมให้โลกเนี่ยกลับมาเหมือนสภาพที่มันควรจะเป็นอีกรอบหนึ่งและส่วนหนึ่งในการจัดการก็คือจัดการกับคริสเตียนนี่แหละนะครับจัดการกับคริสเตียนพี่น้อง2โครินธ์บทที่8ข้อ2ข้อ3เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวอย่างของคริสตจักรเมืองหนึ่งคือคริสตจักรมาซิโดเนียมาซิโดเนียเนี่ยเป็นคริสตจักรที่ยากจนมากแต่ว่ามาซิโดเนียเป็นตัวอย่างที่แม้เขายากจนเขาก็ยังถวายกับพระเจ้าและก็ถวายไปสนับสนุนช่วยเหลือคนที่อยู่ในเยรูซาเล็มคริสตจักรในเยรูซาเล็มด้วยซ้ำเพราะเวลานั้นเยรูซาเล็มเนี่ยเมื่อรวมตัวกันถูกข่มเหงจากรัฐบาลโรมันเนี่ยนะครับแล้วเกิดความยากจนเหมือนกันมาซิโดเนียถวายเงินไปช่วยที่
ที่เยรูซาเล็มนะครับนั่นคือสิ่งที่สองที่เขาเผชิญนะครับสิ่งที่สามเนี่ยที่เขาเผชิญพระพีบอกว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวความทุกข์ทรมานมารจะขังพวกท่านบางคนไว้ในคุกเพื่อลองใจและเจ้าทั้งหลายจะรับความทุกข์ทรมานถึง10วันแต่เจ้าจงมีความมั่นคงตราบเท่าวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้านะครับการขังคุกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็คนชาวสเมอร์นาเนี่ยก็ถูกจับไปขังนะครับที่เขียนบอกว่าจะถูกขังประมาณ10วันเนี่ยจริงๆ10วันเนี่ยมี2ความเป็นไปได้อย่างแรกคือขัง10วันแล้วก็ปล่อยออกมาคือเอาไปขังให้ทรมานอยู่10วันเพื่อจะข่มขู่ให้คริสเตียนเนี่ยกลัวและคริสเตียนปฏิเสธความเชื่อแต่นักศาสนาบางคนนี่บอกว่าการขัง10วันหมายถึงว่าขัง10วันเพื่อรอวันประหารขัง10วันเพื่อรอวันประหารนะครับซึ่งมันมีทั้ง2เคสนี้ในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรที่เกิดขึ้นสเมอร์นาเนี่ยเป็นเมืองที่ถูกข่มเหงอย่างรุนแรงนะครับพี่น้องจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยของสาวกพระเยซูนะครับผมอยากเล่าให้ฟังว่าสาวกพระเยซูแต่ละคนเนี่ยนะครับเจออะไรบ้างนะครับมัทธิวได้รับการทรมานที่เอธิโอเปียแล้วก็ถูกฆ่าด้วยดาบมัทธิวยอห์นถูกโยนลงกระทะน้ำมันเดือดแต่ไม่ตายนะครับแล้วก็ถูกเนรเทศไปที่ปัตมอสแล้วไปเขียนจดหมายวิวรณ์ที่นั่นนะครับยากอบถูกขว้างด้วยหินแล้วก็ตัดคอนะครับบาโทโลมิวเป็นมิชชันนารีที่ไปประกาศที่อาร์มาเนียและถูกเคี่ยนตีจนตายแอนดรูนะครับถูกตรึงกางเขนแต่ว่าไม่ใช่กางเขนหัวกลับเหมือนเปโตรนะถูกตรึงกางเขนและให้กางเขนเนี่ยเหมือนเอาหัวของกางเขนกับปีกของกางเขนด้านหนึ่งเนี่ยเป็นกากบาทอะถูกตรึงตายท่านั้นนะครับนั่นคือแอนดรูโทมัสเนี่ยถูกเสียบเป็นลูกชิ้นปิ้งก็คือถูกเสียบตามแนวยาวของร่างกายเหมือนลูกชิ้นปิ้งเลยนะครับนั่นคือโทมัสมัทธิอัสที่ถูกเรียกมาแทนยูดาอิสคาริโอตเนี่ยนะครับถูกขว้างด้วยหินแล้วก็จบด้วยการตัดศีรษะนั่นคือการข่มเหงที่คริสตจักรในสมัยแรกโดนนะครับแต่พี่น้องเราสังเกตดูว่าแม้คริสตจักรสมัยแรกโดนข่มเหงรุนแรงขนาดนั้นแต่ความเชื่อแพร่กระจายออกไปเร็วมากเพียงแค่ไม่กี่ปีเพียงแค่ประมาณ600ปีรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยคนเป็นล้านมาเชื่อวางใจในพระเยซูแม้การข่มเหงจะหนักมากและรุนแรงมากโดยเฉพาะการข่มเหงที่เกิดขึ้นในกรุงโรมนะครับที่กษัตริย์เนโรเนี่ยกล่าวหาว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นคนเผากรุงโรมและเนโรเนี่ยก็จัดการจับคริสเตียนมากมายเนี่ยไปประหารชีวิตไปตึงกางเขนไปทำสารพัดวิธีบางคนก็ถูกจับไปลิดเนื้อทีละชิ้นจนขาดใจตายบางคนก็ถูกจับไปแล้วเลื่อยเป็นท่อนๆนะครับวิธีทรมานของโรมันนี่มันโหดสุดๆนะครับพี่น้องแต่เวลานี้เนี่ยพระเยซูคริสต์เองนั้นได้หนุนน้ำใจเขาพระองค์ได้ตรัสอย่างนี้บอกว่าอย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าได้รับนั้นเมื่อเราเจอเมื่อคริสตจักรได้เจอการข่มเหงเนี่ยพระเยซูได้เตือนได้หนุนน้ำใจเขาว่าอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวความยากลำบากที่เกิดขึ้นแต่ให้เขาเองนั้นมองไปข้างหน้าด้วยความหวังใจว่าวันหนึ่งเนี่ยแม้เขาอยู่ในโลกนี้เขาอาจทุกข์ทรมานแต่เมื่อเขาไปอยู่กับพระเจ้าเขาจะไม่ทุกข์ทรมานอีกต่อไปนั่นคือพระองค์เองนั้นได้หนุนน้ำใจเขาว่าเขาเองนั้นไม่ต้องกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นมัทธิวบท10ข้อ28บอกว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายจิตวิญญาณและกายในนรกได้พี่น้องความกลัวเป็นสิ่งที่ศัตรูใช้เพื่อจัดการกับคริสเตียนเมื่อเรากลัวอดเมื่อเรากลัวตายเราคนที่กลัวตายจะทำไงก็ต้องหนีถูกไหมสมมติว่ายังมีคนมาตามฆ่าเราเนี่ยกลัวตายก็ต้องหนีหรือหลบซ่อน
เหมือนกันความกลัวเป็นสิ่งที่เมื่อมีความกลัวเนี่ยมันก็จะพลากความรักไปจากเราถูกไหมเพราะในความรักไม่มีความกลัวแต่ถ้าในความกลัวจะไม่มีความรักเหมือนกันเมื่อเรามีความกลัวเยอะๆเนี่ยความรักพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเราเองนั้นจะเริ่มเลือนลางไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยพระเยซูเลยหนุนน้ำใจเขาว่าอย่ากลัวแต่ปล่อยให้ความรักพระเจ้าได้ครอบครองใจของเขานะครับและให้เขาเกิดความมั่นใจว่าพระเจ้ายังรักเขาถึงแม้ว่าเขาเองนั้นอาจจะถูกอนุญาตให้เจอกับการข่มเหงด้วยก็ตามนะครับการหนุนน้ำใจอย่างที่สองเนี่ยพระองค์ได้เตือนเขาว่าจงรักษาความเชื่อจนถึงวันสุดท้ายนะครับแต่เจ้าจงมีความมั่นคงตราบจนวันตายพี่น้องอย่างที่ผมกล่าวไว้ว่าถ้าคริสเตียนเนี่ยเราไม่รักษาความเชื่อถึงวันสุดท้ายเนี่ยเมื่อพระองค์เสร็จกลับมาเนี่ยเราก็ไม่รอดถูกไหมเพราะชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นด้วยความเชื่อกลางๆ ก็ความเชื่อลงท้ายก็ด้วยความเชื่อความเชื่อหลุดความรอดก็หายถูกไหมฮะความเชื่อหลุดความรอดก็หายเพราะนั้นเราจำเป็นต้องรักษาความเชื่อของเรานะครับเพื่อเราเองนั้นจะได้ไปพบกับพระองค์ในวาระสุดท้ายในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวอย่างหลายตัวอย่างในการรักษาความเชื่อถึงวันสุดท้ายเนาะแม้ว่าเขาเองนั้นอาจจะต้องเสียชีวิตแต่เขาเองนั้นก็ยินดีในการที่จะรักษาความเชื่อนะครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในประเทศเกาหลีนะครับเด็กคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วอายุสักประมาณ8ขวบแต่เด็กคนนี้รักพระเยซูคริสต์มากวันหนึ่งขณะที่เกาหลีเหนือเนี่ยมาบุกเกาหลีใต้นะครับเมื่อสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้นะครับเกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ถูกปะแล้วเมื่อมาบุกเกาหลีใต้เนี่ยก็เข้าไปในโบสถ์เกาหลีเหนือเนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยเกลียดทุกความเชื่อและโดยเฉพาะคริสเตียนนะครับโดยเฉพาะคริสเตียนแล้วเมื่อเขาบุกเข้ามาในโบสถ์เนี่ยเขาก็เริ่มตั้งแต่ศิษยาภิบาลก่อนเพราะรู้ว่าถ้าผู้นำปฏิเสธพระเจ้าสมาชิกเนี่ยก็จะเหลือเลยนะครับก็เรียกผู้นำมาก่อนแล้วเอารูปพระเยซูเนี่ยทิ้งไปบนพื้นแล้วให้ศิษยาภิบาลเริ่มต้นก่อนอ่ะศิษยาภิบาลถมน้ำลายรดรูปพระเยซูศิษยาภิบาลตอนแรกศิษยาภิบาลก็ยังรักษาความเชื่ออยู่แต่เมื่อถูกขึ้นลำปืนเมื่อขึ้นลูกนะครับปืนถูกขึ้นลูกศิษยาภิบาลหันไปหันมาหันไปหาภรรยาของตัวเองแล้วสุดท้ายก็ถมน้ำลายรดรูปละรูปพระเยซูคริสต์นะครับสมาชิกคนถัดๆมาก็เห็นศิษยาภิบาลเป็นตัวอย่างแล้วก็ถมน้ำลายรดรูปพระเยซูและปฏิเสธว่าเขาจะไม่เชื่อพระเยซูอีกต่อไปนะครับมีบางคนที่ยังรักษาความเชื่อพอบอกว่าเขาจะเชื่อเปรี้ยงเลยถูกยิงนะครับยิงที่ศีรษะแล้วก็ล้มลงไปนะครับจนมาถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กคนนี้เนี่ยยืนกอดพระคัมภีร์อยู่นะครับเมื่อเด็กคนนี้เนี่ยถูกถามว่าถูกบอกทหารบอกว่าให้ถมน้ำลายรดรูปพระเยซูเด็กคนนี้เนี่ยเขาก้มลงไปนะฮะเขาเองนั้นเอากระโปรงเนี่ยไปเช็ดรูปพระเยซูทหารเวลานั้นเนี่ยเนื่องจากจะทำให้คนกลัวก็ต้องเหมือนกับต้องแสดงอำนาจในที่สุดเด็กคนนี้ถูกยิงตายนะครับแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ข่มเหงที่เด็กรักษาความเชื่อเนี่ยมันเป็นเหตุให้คนเกาหลีเนี่ยได้ยืนหยัดบนความเชื่อแม้ถูกข่มเหงนะครับแม้ถูกข่มเหงและการฟื้นฟูเกิดขึ้นในเกาหลีพี่น้องเกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วคนเกาหลีมาเชื่อในพระเยซูเนี่ยอายุประวัติศาสตร์ความเชื่อเนี่ยเท่าคริสเตียนในประเทศไทยนะประมาณ220ปีที่ข่าวประเสริฐเข้าไปที่เกาหลีแต่ตอนนี้คนเกาหลี 35% เป็นคริสเตียนคนไทย 0.1
0.1% เทียบกับ 35% ถามว่าอะไรทำไมตัวเลขมันต่างกันฟ้ากับเหวขนาดนี้เพราะว่าเขาเห็นคุณค่าพระองค์และยืนหยัดเพื่อความเชื่อไม่ปฏิเสธความเชื่อแม้สิ่งใดเกิดขึ้นแม้ถามว่าเขากลัวไหมเขากลัวแต่เขารู้ว่าความกลัวเนี่ยถ้าเขาปฏิเสธพระเยซูเขาจะต้องไปเผชิญกับความกลัวในวาระสุดท้ายมากกว่าเพราะว่าเมื่อเขาอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พระเมธโปรดกเนี่ยความกลัวที่เขาเองนั้นต้องเผชิญกับการพิพากษาลงโทษมันเยอะกว่านั้นเพราะนั้นเนี่ยเขาเลือกยอมจ่ายราคาที่เสียชีวิตในโลกนี้ดีกว่านะครับที่จะต้องไปเสียต้องไปทนทุกข์นิรันดร์นะครับผู้เชื่อมากมายในเกาหลีเนี่ยคิดแบบนี้จึงทำให้เขาเองนั้นรักษาความเชื่อของเขาไว้นะครับในสมัยของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยมีใครเคยได้ยินชื่อไหมเนบูคัดเนสซาร์เนี่ยอยู่ในหนังสือดาเนียลนะครับจริงๆแล้วเนื่องจากอิสราเอลได้กบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ให้บาบิโลนเนี่ยโดยการนำของมหาลกษัตริย์ที่เป็นมหาราชของเขาคนหนึ่งก็คือกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์นะครับเนบูคัดเนสซาร์เนี่ยได้กรีธาทัพคนบาบิโลนนะครับแล้วมาบุกยึดครองเยรูซาเล็มและทำลายเยรูซาเล็มทำลายพระวิหารและกวาดต้อนคนไปเป็นเชลยดาเนียลกับพวกดาเนียลกับเพื่อนก็คือชัดลักเมชักอาเบดเนโกก็โดนกวาดไปด้วยนะครับในเวลานั้นเนี่ยเนบูคัดเนสซาร์เมื่อกวาดคนยิวไปอยู่ที่นั่นวันหนึ่งเนบูคัดเนสซาร์ก็ได้ตรากฎหมายขึ้นมาเขาได้ปั้นปฏิมากรทองคำตัวใหญ่เลยนะแล้วก็บอกว่าเมื่อเสียงแตรหรือเสียงดนตรีได้ถูกเล่นขึ้นหรือบรรเลงขึ้นเนี่ยให้กราบนมัสการพระก็คือรูปปั้นของเนบูคัดเนสซาร์เองแต่เพื่อนของดาเนียลเวลานั้นเนี่ยชัดรักเมชาร์ในเอเบดเนโกไม่โอเคแล้วดูที่เขาพูดชัดรักเมชาร์และอเบดเนโกกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์ข้าพระบาททั้งหลายไม่จำเป็นต้องตอบฝ่าพระบาทในเรื่องนี้ถ้าพระเจ้าของข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปฏิบัติและพอพระทัยจะช่วยกู้ข้าพระบาทให้พ้นจากเตาไฟที่ลุกอยู่ข้าแต่พระราชาพระองค์ก็ทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทแต่ถึงไม่เป็นเช่นนั้นข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทก็ไม่ปฏิบัติพระของฝ่าพระบาทหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งขึ้นเวลานั้นเนี่ยในมุขนิสัยฆ่าโทษไว้ด้วยบอกว่าถ้าไม่กราบนมัสการจะถูกโยนลงในเตาไฟนะครับและในเวลานี้เนี่ยเมื่อจริงๆแล้วกษัตริย์เนี่ยก็ถามในไอ้ชัดลักเมชักอาเมเดโกรอบที่2เนาะรอบแรกเนี่ยเขาปฏิเสธไปแล้วพอรอบ2เนี่ยจริงๆกษัตริย์เนี่ยเห็นว่าพวกนี้มีความสามารถอยากรักษาชีวิตไว้ก็เลยให้โอกาสแล้วไปถามอีกรอบนึงแล้วได้รับคำตอบมาแบบนี้ก็เลยยั่วจัดเมื่อยั่วจัดเนี่ยจากเตาไฟธรรมดาเนี่ยก็สุมให้มันร้อนขึ้นอีก7เท่าพระบีได้บันทึกไว้แบบนี้สุมให้ร้อนขึ้น7เท่าแล้วก็โยนชัดลักเมชักอาเบเนโกเนี่ยลงไปอยู่ในเตาไฟพี่น้องแต่นี่คือสิ่งที่เขาพูดแม้พระเจ้าชุบไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเขาก็ยังยืนหยัดความเชื่อแต่เขาเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยพี่น้องเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าเมื่อเราต้องเผชิญสิ่งต่างๆเพราะเหตุความเชื่อเรายังจะยืนหยัดถึงแม้พระเจ้าช่วยหรือไม่ช่วยเราก็ยังยืนหยัดเหมือนเดิมนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นบุกกรุงเทพนะครับจะใช้กรุงเทพเป็นทางจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปพม่าเราเคยได้ยินทางรถไฟนรกถูกไหมทางรถไฟนรกที่การเนี่ยนะครับโอเคในสมัยนั้นเนี่ยเมื่อญี่ปุ่นบุกขึ้นมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ไปยึดครองสถานที่หลายแห่งหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเคยได้ยินชื่อไหมหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับซึ่งวัฒนาวิทยาลัยเนี่ยมีมิชชันนารีอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ที่นั่นนะครับแล้วเมื่อญี่ปุ่นไปยึดครองเนี่ยก็ใช้โรงเรียนวัฒนาเนี่ยทำให้กลายเป็นโรงพยาบาลทหาร
นะครับศิษยาภิบาลหลายคนถูกจับมาหนึ่งในนั้นคือคุณตาผมนะฮะถูกจับไปแล้วทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็บังคับศิษยาภิบาลว่าถ้าไม่กราบไหว้พระชินโตจะต้องถูกขังคุกและถูกทรมานในยุคนั้นเนี่ยศิษยาภิบาลรุ่นนั้นปฏิเสธคริสเตียนกันตรึมเลยนะครับจึงส่งขอโทษนะส่งความซวยมาถึงพวกเราทุกคนในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเมื่อเห็นตัวอย่างของการไม่ยืนหยัดเพื่อความเชื่อคนก็ทิ้งพระเจ้าได้ง่ายๆถูกไหมฮะมีคนไม่กี่คนที่รักษาความเชื่อและถูกจับขังคุกนะครับและถูกจับขังคุกและถูกทรมานโดยทหารญี่ปุ่นนะครับในเวลานั้นเนี่ยก็มีบรรพบุรุษความเชื่อหลายคนที่ยืนหยัดในความเชื่อแม้ว่าจะต้องถูกทรมานอย่างสาหัสพอสมควรแต่พี่น้องเมื่อคนของพระเจ้าเนี่ยเดินติดตามพระองค์ถ้าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราเราจะยืนหยัดเพื่อพระองค์หรือไม่ถ้าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราเนี่ยเรายังรักษาความเชื่อแม้ว่าเราต้องสูญเสียอะไรหลายอย่างหรือไม่นะครับตอนที่พวกไอซิสไปยึดครองอิรักทหารไอซิสเนี่ยบุกไปเมืองหนึ่งของอิรักเป็นเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองผมจำชื่อไม่ได้เป็นเมืองที่มีคริสเตียนประมาณหลายพันคนอยู่ที่นั่นอยู่ประมาณ 7,000 คนอยู่ที่นั่นรวมเป็นเมืองเล็กๆนะแต่มีกลุ่มคริสเตียนที่ขนาดใหญ่แต่กลุ่มนั้นเนี่ยรักษาความเชื่อแม้ว่าจะโดนทหารไอซิสเนี่ยข่มเหงอย่างรุนแรงผู้หญิงหลายคนถูกจับไปเป็นทาสกามให้กับพวกทหารไอซิสแต่เขาก็ยังรักษาความเชื่อของเขาไว้พี่น้องนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขารู้ว่าแม้พระเจ้าจะไม่ได้ช่วยเขาให้พ้นจากสภาพนั้นแต่เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเขาเขาก็ยืนหยัดอยู่บนความเชื่อนะครับพี่น้องเมื่อสมณาเนี่ยได้ยืนหยัดบนความเชื่อแม้ถูกข่มเหงสิ่งที่เขาได้รับคืออะไรพระเยซูได้ตรัสกับเขาบอกว่าและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้ามงกุฎแห่งชีวิตเนี่ยสำหรับคริสเตียนแล้วเนี่ยเรารู้ว่าบ้านเมืองเราไม่อยู่ในโลกนี้ถูกไหมวันหนึ่งเราต้องไปพบกับพระองค์ในเมืองบรมสุขเกษมไปพบกับพระองค์ในฟ้าสวรรค์นะครับและเราแต่ละคนจะถูกพิพากษาว่าเราจะรับรางวัลหรือรับบำเหน็จอะไรบ้างนะครับมงกุฎแห่งชีวิตเนี่ยก็คือสง่าราศีที่เราจะได้รับเมื่อเราไปพบกับพระองค์ถูกไหมฮะแต่พี่น้องรู้ไหมว่าหลายครั้งเรื่องมงกุฎแห่งชีวิตหรือบำเหน็จในสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวคริสเตียนและคริสเตียนไม่ได้คาดหวังคริสเตียนคาดหวังบำเหน็จในโลกนี้คริสเตียนไม่ได้คิดว่าบำเหน็จในสวรรค์เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเขาเพราะนั้นเนี่ยดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเนี่ยพอให้รักษาความเชื่อพอให้ตัวเองรอดจากไฟก็โอเคเราควรจะเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราไม่ได้จบอยู่ในโลกนี้แต่ว่าวันนั้นที่พระองค์เสด็จกลับมาเนี่ยพระองค์เองนั้นจะกล่าวกับเราว่าอย่างไรเราพอใจเจ้ามากหรือพระเยซูไม่กล้าพูดกับเราหรือพระองค์จะต้องพูดกับเรายังไงกันบ้างนะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยได้ให้แบบอย่างชีวิตไว้ใน1โครินธ์บทที่9ข้อ25 26บอกว่าฝ่ายนักกะลาทุกคนก็เป็นคนเคร่งครัดในระเบียบเขาก็ทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยแต่เราก็ทำเพื่อมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมข้าพเจ้าทุบร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เราโลรู้ว่าในขณะที่เขาเองติดตามพระเยซูนั้นเขาเองต้องฝึกฝนตัวเองและฝึกฝนการตัดสินใจด้วยว่าแม้เขาจะต้องเผชิญอะไรก็แล้วแต่เ
การตัดสินใจเขาจะตัดสินใจที่ยืนหยัดเพื่อพระเยซูเราเห็นจากตัวอย่างชุดเปาโลถูกข่มขู่เยอะแยะมากมายนะครับและเมื่อเขาเองนั้นต้องถูกจับที่กรุงโรมโรมันเนี่ยนะครับจับเปาโลไปขังไว้แต่เปาโลไม่เคยปฏิเสธความเชื่อเมื่ออยู่ในคุกเปาโลเขียนจดหมายฝากอย่างน้อยมี14ฉบับของจดหมายฝากที่เปาโลเขียนออกมานะครับตั้งแต่หนังสือ1โครินธ์เป็นต้นไปนะครับเปาโลเขียนจดหมายฝากไปยังคริสตจักรต่างๆเมื่อเปาโลใช้เวลาถูกจับขังอยู่ในคุกนะเปาโลก็เขียนจดหมายฝากและเปาโลเมื่อมาถึงจุดหนึ่งพระเจ้าสำแดงกับเปาโลว่าคงมาถึงวาระสุดท้ายของเขาแล้วแหละเปาโลเขียนใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ6ถึง8เขียนถึงสาวกโปรดสาวกเขาเรียกสาวกก้นกุฏินะครับเขียนถึงสาวกที่เป็นสาวกคนสนิทที่สุดของเขาก็คือทิโมธีเปาโลได้เขียนใน2ทิโมธีบท4ข้อ6ถึง8บอกว่าเพราะข้าพเจ้ากำลังตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้ากำลังจะจากไปแล้วข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วต่อแต่นี้เป็นต้นไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็เป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาอันชอบธรรมจะทรงโปรดประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะประทานแก่คนที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์นั่นคือสิ่งที่เปาโลเองนั้นได้หนุนน้ำใจไว้ว่าวันหนึ่งเขาเองนั้นเมื่อไปเผชิญหน้ากับพระเยซูเขามั่นใจว่าเขาได้รับมงกุฎแห่งชีวิตและมงกุฎของเขามีสง่าราศีแน่นอนเขาพูดอย่างมั่นใจสุดๆในชีวิตเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขาเองนั้นไปเผชิญหน้ากับพระองค์เขาเผชิญหน้าพระองค์ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้แล้วว่าเขาเองสัตย์ซื่อพระองค์เขาเองเต็มที่กับพระองค์ไม่มีความละอายในการที่ไปเผชิญหน้ากับพระเยซูและเขาสามารถบอกแล้วว่าทุกอย่างข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และตายก็ได้กำไรนั่นคือสิ่งที่เปาโลได้พูดเอาไว้และจากแบบอย่างชีวิตของเขาเราเห็นชัดเจนว่าเปาโลใช้ชีวิตของตัวเองอย่างคุ้มค่าเมื่อเขาอยู่ในโลกนี้1เปาโลเพียงแค่1คนนำรอบเมดิเตอร์เรเนียนนั้นมาพบพระคุณความจริงของพระเยซูนะครับจากคนแค่1คนที่ตั้งใจจริงและตัดสินใจเพราะรู้ว่าเรื่องของพระเจ้าเป็นจริงเรื่องของพระเยซูคริสต์เองนั้นเป็นความรอดที่มาถึงชีวิตของเขาเขายืนหยัดและเขายืนหยัดจนถึงวันสุดท้ายและเขามั่นใจว่าวันสุดท้ายเมื่อเขาเองนั้นอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ชีวิตเขาสามารถตอบด้วยความมั่นใจนะครับว่าเขาเองนั้นได้เต็มที่กับพระเจ้าแล้วพี่น้องเปาโลได้เขียนจดหมายเนื้อความมาถึงเราด้วยเหมือนกันว่าวันหนึ่งทุกคนจะต้องอยู่ต่อหน้าบัลลังก์และกล่าวรายงานไม่มีใครที่รอดพ้นในการกล่าวรายงานอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเมธโปรดกในวาระสุดท้ายนะครับคนไม่เชื่อถูกอยู่ต่อหน้าบัลลังก์เพื่อพิพากษาไปในที่ที่ไม่ควรไปส่วนคริสเตียนเนี่ยก็ถูกอยู่ต่อหน้าบัลลังก์สีขาวเพื่อพิพากษาเพื่อรับบำเหน็จของหลังจากที่เขาเองนั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วนะครับทะเลจะคืนชีวิตแผ่นดินจะคืนชีวิตและคนและชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจากอดีตจนจากอดีตจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมานั้นจะไปเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระเยซูและพระองค์จะพิพากษาลงโทษพระองค์จะพิพากษาเพื่อรับบำเหน็จของแต่ละคนนะครับพี่น้องนั่นคือรางวัลอย่างแรกวันนี้เราอยากได้รับมงกุฎแห่งชีวิตไหมจริงๆแล้วมงกุฎแห่งชีวิตยังไงก็ได้อยู่แล้วแต่มันเป็นจะเป็นมงกุฎแบบไหนเท่านั้นเองนะครับหรือว่าไปแบบประเภทรอดเหมือนรอดจากไฟรอดก็บุญแล้วอะไรประมาณนี้พี่น้องรู้ไหมว่าหลายคนที่คิดแบบนี้จะไม่รอดไอ้รอดก็บุญแล้วเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาดำเนินชีวิตแบบไปเรื่อยๆและบางทีดำเนินชีวิตแบบชะล่าใจพอเจอการข่มเหงเป็นไงไม่ไหวก็ปฏิเสธพระเยซูถ้าเขาเองไม่ฝึกฝนตัวเองก่อนให้แข็งแกร่งเปาโลบอกว่าเขายังต้องทุบตีตัวเองให้แข็งแกร่งจนอยู่มือนะไม่นั้นเขาเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เ
เมื่อเปาโลเผชิญสิ่งต่างๆจึงทำให้เขายืนหยัดได้ไงเพราะเขาฝึกฝนมาตลอดฝึกการตัดสินใจว่าถ้าเจอสิ่งนี้เขาตัดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะเลือกพระเจ้าเขาจะเลือกพระเยซูคริสต์ก่อนวันนี้ท่านตัดสินใจล่วงหน้าที่จะเลือกใครเราตัดสินใจเมื่อเราเผชิญกันของเองเราตัดสินใจเลือกที่จะไว้วางใจพระเจ้าที่จะฝากทุกอย่างไว้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์จริงๆหรือเปล่าพี่น้องชีวิตคริสเตียนเนี่ยง่ายตอนที่เราตัดสินใจรับเชื่อแรกๆเพราะว่ามันเป็นของฟรีเชื่อก็รอดแต่ว่าหลังจากนั้นคือการรักษาความเชื่อมันไม่ใช่เชื่อก็รอดเพราะว่าระหว่างรอดแล้วเนี่ยมันใช้เวลากว่าเราจะม่องเท่งเนี่ยถูกไหมฮะกว่าจะไปถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่อาจจะเผชิญและดึงเราออกจากทางพระเจ้าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราเองนั้นถ้าเรารักษาความเชื่อของเราได้มงกุฎแห่งชีวิตเป็นของเราอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะรักษาได้จริงหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกผมก็บอกไม่ได้ผมจะหลงหายหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้เพราะไม่มีใครรู้อนาคตแต่วันนี้เป็นแนวโน้มที่บอกว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าวันนี้ยังไม่เอาพระเจ้าเลยคิดว่าอนาคตจะกลับใจทันไหมตอนก่อนพระเยซูจะมาเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ยากเพราะในที่สุดนะระบบของโลกก็จะมัดชีวิตเขามัดแล้วสุดท้ายนั้นเขาจะไปตัดสินใจตอนนั้นก็ไม่ไหวแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้แล้วพอต้องเจอสิ่งที่แลกเปลี่ยนเช่นต้องแลกระหว่างความเชื่อกับความตายไม่เอาดีกว่าตายก็ตายไม่ใช่ตายก็ตายตายก็ไม่อยากตายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่อยากตายก็ปฏิเสธความเชื่อถูกไหมฮะโอเคนั่นคือรางวัลอย่างแรกที่เขาได้รับก็คือมงกุฎแห่งชีวิตอย่างที่สองที่เราทุกคนต้องการเหมือนกันคือไม่ต้องตกนรกบึงไฟผู้มีชัยชนะจะไม่รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยสังเกตดูพี่สุคิดบอกว่าไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองอะไรคืออันตรายล่ะจากความตายครั้งที่สองก็คือบึงไฟนรกถูกไหมฮะก็คือบึงไฟนรกวิวรณ์บท20ข้อ14บอกว่าและความตายและแดนคนตายก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟบึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่สองวิวรณ์บท21ก็แปลว่ามรดกของพวกเขาอยู่ที่บึงไฟและกรรมฐานกำลังลุกไหม้อยู่ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สองพี่น้องพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาในโลกนี้เนี่ยพระบิดาบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกแล้วเราท่องได้จนประทานพระบุตรองค์เดียวเพื่อผู้คนที่วางใจบุตรนั้นจะไม่มีจะมีชีวิตนิรันดร์ถูกไหมทุกคนที่วางใจในบุตรจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนั้นไอ้นี่ข้อนี้เราท่องได้แต่ยอห์นบท3ข้อที่18เนี่ยพูดต่อไปบอกว่าผู้ที่วางใจในพระบุตรไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระเยซูได้พูดกับสาวกของพระองค์บอกว่าผู้ที่ปฏิเสธต่อหน้าเราต่อหน้ามนุษย์เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อหน้าทูตสวรรค์วันนี้ถ้าเรายืนหยัดในการที่ยึดความเชื่อของเราไว้นะครับเราไม่ต้องถูกปฏิเสธวันนั้นจะเป็นวันที่เศร้ามากเลยถ้าพระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเนี่ยเราบอกว่าเราก็ยังมาโบสถ์ปกตินะถวายทรัพย์ด้วยรับใช้ด้วยเลี้ยงดูคนด้วยแล้วพระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเนี่ยหนาวเลยนะวันนั้นเนี่ยหนาวแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วเข้าใจใช่ไหมหนาวแต่หมดเวลาที่เราเองนั้นจะกลับใจแล้วนะครับพี่น้องผมเทศวันนี้ไม่ต้องการให้เกิดความกลัวแต่ต้องการให้เกิดความตระหนักว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยไม่ได้เดินติดตามพระเจ้าแล้วอยู่ในโลกนี้เหมือนกับโลกนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราเพราะว่าแท้จริงบ้านเกิดเมืองนอนเราอยู่ในสวรรค์ถูกไหมฮะและวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปนิรันดร์เนี่ยรับชีวิตนิรันดร์เนี่ยไม่ว่าสวรรค์นิรันดร์หรือนรกนิรันดร์มันต้องเอาสักที่นึงแหละแต่ว่าเราจะเลือกไปไหนอยู่ที่เราเลือกและอยู่ที่เรารักษาความเชื่อของเราด้วยนะครับเมื่อก่อนผมสอนลูกแกะผมเสมอบอกว่า
ไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าการรักษาความเชื่อถึงวันสุดท้ายเพราะว่าถ้ารักษาไม่ถึงวันสุดท้ายมันไม่เชื่อกับเชื่อในค่าเท่ากันถูกไหมเพราะสุดท้ายก็คือไม่รอดพี่น้องวันนี้ถ้าจำอะไรไม่ได้เลยนะตั้งแต่เทศมาเนี่ยขอให้จำไว้ประโยคเดียวท่านต้องยืนหยัดบนความเชื่อเพื่อจะรอดถ้าวันนี้เราเองนั้นเรื่องเล็กๆยังจ่ายราคาเพื่อพระเยซูไม่ได้เมื่อเราเผชิญกับสิ่งที่ต้องจ่ายราคามากขึ้นเราจะจ่ายไหวหรือนะครับคนไม่มีก็จะจ่ายไม่ได้แต่คนมีถึงจะจ่ายได้ถูกไหมถ้าเราไม่มีจุดยืนในชีวิตของเราเนี่ยเราจะรักษาจุดยืนได้ไหมยากเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เราเองนั้นกลับมาสำรวจชีวิตของเราว่าเราเห็นคุณค่าพระองค์ขนาดไหนและเมื่อเราเองนั้นวันต่อวันที่เราเผชิญสิ่งต่างในโลกนี้เราตอบสนองด้วยการยึดพระองค์ไว้หรือเราปฏิเสธพระองค์ไกลๆเช่นเราเริ่มไม่มั่นใจในพระองค์เราเริ่มอยากถอนความเชื่อจากพระองค์เราเริ่มไปพึ่งพาพระอื่นแล้วนะครับความไว้วางใจพระเจ้าบางทีเนี่ยไม่กล้าวางใจเต็มร้อยแล้วเริ่มไปหาหมอดูเริ่มไปทำนายทายทักเริ่มไปหาพระนู้นพระนี้สิ่งเหล่านี้เราเป็นอย่างนั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตเราหรือไม่นะครับหลายครั้งชีวิตคริสเตียนเนี่ยเมื่อเดินติดตามพระเจ้าและเราไม่ได้ตระหนักจริงๆเนี่ยบางทีเราถูกดึงออกไปนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับขอให้ตัวอย่างของเด็กเกาหลีที่เขาเองเอากระโปรงไปเช็ดรูปของพระเยซูและแม้ว่าเขาต้องตายแต่เขารักษาความเชื่อเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขาตายเขาไปอยู่กับพระเยซูเขาเชื่อเป็นเด็กๆแล้วเขาเชื่อง่ายๆว่าเขาตายก็ไปหาพระเยซูแม้เขาเองนั้นอาจจะจบชีวิตในโลกนี้ก็ตามนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาเราอธิษฐานต่อพระองค์ขอให้สมณาเป็นตัวอย่างกับเราแม้เขาโดนข่มเหงอย่างหนักแม้สิ่งต่างๆต้องที่เขาเผชิญนั้นอาจจะหมายถึงความตายที่เกิดขึ้นอาจจะหมายถึงการทุกข์ยากลำบากและความยากจนที่เกิดขึ้นแต่แบบอย่างเขาก็คือเขารักษาความเชื่อจนถึงวันสุดท้ายขอพระองค์ทรงให้ชีวิตของเราเองนั้นได้ตระหนักในใจส่วนลึกว่าเราจะรักษาใจของเราให้ถูกต้องกับพระเจ้าที่จะตอบสนองต่อพระองค์และยึดมั่นอยู่ในความเชื่อจนถึงวันสุดท้ายเราจะไม่ปฏิเสธพระองค์จากเรื่องเล็กน้อยเราจะไม่ยอมให้สิ่งใดๆนั้นขโมยพระเยซูคริสต์ออกไปจากชีวิตของเราคุณค่าของพระองค์จะไม่เคยลดลงในชีวิตของเราแต่คุณค่าพระองค์ยิ่งสูงขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราเราจะให้พระองค์ทั้งสิ้นในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดทรงช่วยเหลือเราด้วยเรารู้กำลังของมนุษย์ก็จำกัดในการที่จะรักษาความเชื่อแต่เรารู้ว่าโดยพระองค์และเพื่อพระองค์เราจะไปถึงวันสุดท้ายแห่งพระเยซูคริสต์เพื่อเราเองนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ในวันที่พระองค์พิพากษาโลกนี้พระองค์จะสามารถตรัสกับเราว่าเราพอใจเจ้ามาขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในเราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเช่นไรเคยคิดมา
ชีวิตแด่พระองค์อีกสักครั้งนึงร้องเพลงนี้สักครั้งครับถ้าพระองค์จะถามเราว่าเจ้ารักเราหรือเราจะตอบพระองค์เช่นไรเคยคิดไหมเคยไหมและถ้าในวันนี้นาทีแห่งนี้ที่เราอยู่เราเคยสงสัยเมื่อเราพูดพระองค์จะไม่ต้องถามเรา3ครั้งเหมือนอย่างที่ถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือแต่เราจะตอบพระองค์อย่างมั่นใจว่าใช่ครับพระองค์รักพระองบอกว่าเขาจะรับมงกุฎแห่งชีวิตนั่นคือสิ่งเดียวกันที่เราคาดหวังว่าเมื่อเรายืนต่อหน้าบัลลังก์ของพระเมธโปดกในวันสุดท้ายเราก็จะได้รับแบบนี้เช่นเดียวกันขอพระองค์เสริมกำลังเรา
ให้เรามีเรี่ยวแรงในการติดตามพระองค์ให้ใจเราถูกรักษาไว้จนถึงวันสุดท้ายแห่งพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน